ก็คือเบื้องต้นนะครับทางมูลนิธิรณสิทธิ์นะครับได้ร่วมกับบก.ปคม.นะครับกองหนึ่งในการตรวจสถานบริการคาราโอเกะนะครับชื่อสวิตรีนคาราโอเกะนะครับก็ได้พบกับผู้เสียหายนะครับเราเรียกว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับเพราะว่าเราได้ตรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับจำนวนเบื้องต้นเนี่ยจำนวน3คนนะครับแต่ว่าหลังจากที่วันนี้เนี่ยได้เข้ามาตรวจค้นสถานบริการดังกล่าวนะครับซึ่งร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตอนนี้ณเวลานี้นะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราพบผู้เสียหายนะครับที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจำนวน3คนนะครับจำนวน3คนแล้วนะครับก็คือมีอายุ16 1คนนะครับ17 2คนนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีอีก1คนซึ่งอายุ18ปีในณที่เนี้ยเขาเพิ่งจะอายุ18ปีได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับขอเรียนว่าเหตุการณ์เกิดค้ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดในวันที่จับกุมแต่เกิดในวันที่น้องเขาเริ่มทำงานเพราะฉะนั้นเราก็สันนิษฐานว่าน้องเขาน่าจะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุก่อน18ปีนะครับแต่ว่าท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจว่าค้ามนุษย์เนี่ยคือการค้าประเวณีในเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าเด็กอายุเกิน18ปีซึ่งไม่เต็มใจในการขายบริการแต่ในกรณีนี้นะครับเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นนะครับยังพิสูจน์ไม่พบในเรื่องการค้าประเวณีที่ชัดเจนจะต้องรอการสัมภาษณ์จากทีมสหวิชาชีพเบื้องต้นต่อไปก่อนนะครับแต่ว่าจะขยายความว่าการแสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศในรูปแบบอื่นเนี่ยครับในเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยก็คือการเปิดสถานบริการและมีการก่อจุดรูปคลำนะครับคือการแสวงหาตัวแสวงหาผลประโยชน์ในตัวเด็กนะครับใช้ความรู้ตามพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยอันนี้เบื้องต้นนี่พอจะสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นยังไงบ้างไหมยังไม่มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูข้อมูลที่ทางเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยได้รวบรวมมาทีนี้กับข้อมูลที่เราได้พูดคุยกับทางน้องๆเขานะครับแล้วจะสรุปตรงนั้นได้ในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่อยากที่จะสรุปตรงนั้นนะครับแล้วในส่วนของตัวเจ้าของสถานที่เองเขาให้การเบื้องต้นยังไงบ้างเขายังให้การปฏิเสธหมดทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วผมก็เข้าใจว่าทางตัวเจ้าของสถานบริการเนี่ยก็ไม่น่าจะทราบกฎหมายที่บ่งบอกว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์นะครับเพราะว่าเขาก็ยังอ้างอยู่ว่ามันไม่มีการขายบริการนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างที่กล่าวไปเข้าใจอย่างที่กล่าวไปให้ท่านทราบได้แล้วท่านทราบแล้วนี่ก็คือมันก็มีการแสวงหาในผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นเพราะนั้นตอนนี้ทางผู้ต้องหาทั้งยังไม่เรียกผู้ต้องหาแล้วกันเราเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านที่เราเชิญมาให้ปากคำหรือว่ามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยกระทำความผิดเรื่องอะไรอยู่ครับนะครับและทางผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะรวมอยู่ในการความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยนะครับท่านความผิดฐานค้ามนุษย์นี่มี8ประเภทนะครับตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เพราะนั้นอันนี้ก็คือ1ใน8นะครับคืนนี้เนี่ยครับจะต้องมีการคัดแยกเบื้องต้นนะครับกับจากทีมสหวิชาชีพนะครับเป็นการคัดกรองผู้เสียหายเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะสรุปได้อีกทีนึงว่าที่เหลือนอกเหนือจาก4น้อง4คนที่กล่าวไปข้างต้นนั้นแล้วเนี่ยจะมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นที่สถานบริการนะครับเขามีกฎกติกาบางอย่างซึ่งเราสังเกตเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นการเอาเปรียบนะครับกับน้องๆที่ทำงานในนั้นถ้าสมมติว่าสรุปออกมาแล้วว่าเป็นการเอาเปรียบเนี่ยทุกคนที่ทำงานอยู่ในสถานบริการอาจจะเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทั้งหมดนะครับก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากทีมสาวิชาชีพคืนนี้ก่อนลักษณะเอาเปรียบไม่เปรียบเอาเปรียบเนี่ยก็คือจะเป็นประเภทหักเงินบ้างหรือว่าทำผิดกติกาแล้วหักเงินในจำนวนราคาที่ไม่เป็นธรรมอะไรทำนองนี้ครับอันนี้คือการลักษณะการเอาเปรียบอย่างเบื้องต้นสถานบริการนี้คือเปิดให้บริการมานานแค่ไหนเปิดให้บริการมานานค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่านานไหมแค่ไหนนะฮะแต่ เป็นการเปิดให้บริการในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะจงแจ้งติดกับถนนหลักนะครับแล้วก็ไม่ห่างไกลมากจาก
จากสถานีตำรวจนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตว่าการตรวจตราของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยครับ เราอย่าไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศอย่างเดียวอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่ามันมีลักษณะการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นอีกหลายรูปแบบนะครับ